อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์เล็กซี่กับยีดาราค่ะอู้มิลดาค่ะแล้วก็ปกติตาค่ะต้องบอกเลยนะผู้ชมค่ะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะฮะที่หลายๆคนบางคนบอกว่าฉันหยุดงานแล้วบางคนเนี่ยนะคะยังคงง่วนอยู่กับการทำงานบอกเลยค่ะว่าวันจันทร์วันนี้ของผู้ชมนะฮะจะเป็นกลายเป็นวันจันทร์ที่สดใสและเป็นวันจันทร์ที่มีความสุขที่สุดค่ะแต่ว่าบางคนวันนี้เป็นวันหยุดนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดเขาก็เลยเสียตาก็คือเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารทีเดียวเลยลาวันจันทร์ไปเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ในวันนี้ก็ยังคงอยู่บ้านอยู่สำหรับหลายๆคนนะคะเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่คือวันวิสาขบูชานั่นเองหลายๆพื้นที่เนี่ยก็อาจจะแบบลดลงเพราะว่าคนก็เริ่มหยุดกันแล้วคือบางคนไปเที่ยวตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้วันจันทร์อ่ะยังคงต่อเนื่องเพราะไหนๆพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วแต่จำได้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมารถติดมากติดมากและขอโทษนะคะติดแล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาติดแล้วติดมากเช่นกันไปหัวหินไปหัวหินมารถติดอยู่ที่พระราม2-3ชั่วโมงคุณแม่รถแสดงว่ารถจะขับออกไปฉันอยู่ในกรุงเทพน้องไม่รู้สึกว่าทำไมห้างมันโล่งที่จอดรถมันโล่งขนาดนี้และขับกลับเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมขารถก็ติดอีก3ชั่วโมงเช่นกันติดอยู่ตรงสมุทรสาครสมุทรสงครามแต่ว่าตอนนั้นแบบว่าไปแถวคลองมะยมก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะไม่ติดกรุงเทพไม่ค่อยติดแต่ทางกลับมาโหโล่งมากสบายมากยังคุยกับแฟนอยู่เลยว่าเอ๊ะสัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่ก่อนสิ้นเดือนหรือเปล่าทำไมถึงแบบรถมันน้อยจังเลยไม่ค่อยมีรถถนนโล่งที่จอดรถก็เยอะมากอ๋อเข้าใจละเก็ตละบางคนก็ออกไปต่างจังหวัดกลับบ้านต่างจังหวัดก็ถือว่าตัวต่างหยุดยาว4วันน่าจะวันอังคารนะรถจะเริ่มติดเพราะว่าคนจะเริ่มทยอยกลับกรุงเทพใช่แล้วต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นวันหยุดก็คือวันวิสาขบูชานะฮะซึ่งความหมายเนี่ยโบกัสจะทราบดีว่าความหมายของวันวิสาขบูชาคืออะไรครับโบกัสอะไรวะไม่เป็นไรจะถ่ายพรุ่งนี้เป็นวันที่รวมเป็นวันที่พระธรรมถูกต้องค่ะเป็นวันที่เกิดขึ้นมาพูดพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เย้นะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นวันพระใหญ่ที่นี้ค่ะเราจะเอารายละเอียดเรื่องของวันวิสาขบูชามาบอกเล่ากับผู้ชมแต่วันนี้นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่เราเนี่ยภูมิใจนำเสนออย่างมากเพราะแขกรับเชิญของเรานะฮะแซ่บแน่นอนค่ะแซ่บของจริงแล้วก็อร่อยใช่ไหมใช่เลยความอร่อยนี่ไม่ได้อยู่คู่นะวันนี้เพราะต้องรีบไปไม่เป็นไรคุณแม่ไปฝากเก็บไว้สักถ้วยแล้วเดี๋ยวไว้กินพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องกินเลยต้องบอกต้องกินเลยเพราะว่าเย็นตาโฟเจ้านี้เนี่ยต้องเขาบอกว่าอร่อยมากเป็นก๋วยเตี๋ยวกะลาเย็นตาโฟตีลังกาเขาล่ำลือกันว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงคือปกติแล้วเนี่ยหลายร้านเวลาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอาจจะต้องแบบคุณมานั่งปรุงเอ้ยทำไมไม่อร่อยสักทีแต่เจ้านี้บอกเลยว่าคุณจะไม่ปรุงคือไม่ต้องปรุงแล้วเพราะว่าเขาปรุงเสร็จสับในน้ำเย็นตาโฟแล้วใช่ไหมใช่เขาว่าสูตรเด็ดเนี่ยอยู่ที่ซอสอันนี้ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งเลยเขามีไอเดียดีๆตรงที่ว่าเอากะลามาเป็นวัสดุคือบางคนบอกว่าเป็นวัสดุไร้ค่าแต่เนี่ยเขาเอามาใส่เป็นชามเขาบอกว่ายังคงความเป็นรสชาติของก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือต้องบอกนี้เคยมีโอกาสได้รับประทานนะฮะอาหารจากกะลาเนี่ยอร่อยมากเพราะอะไรรู้มาเพราะว่ากลิ่นของกะลาเนี่ยยังคงหอมหวนนะรวมไปถึงค่ะความอร่อยแบบดั้งเดิมแบบนี้นะจนตอนนี้ค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะฮะกลายเป็นที่หมายปองของนักชิมไปเรียบร้อยแล้วใช่ร้านอยู่ตรงไหนคะน่ากินมากๆเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมีทั่วประเทศ80สาขาด้วยกันนะฮะใครบ้านคุณผู้ชมส่วนไหนหรือว่าสาขาไหนอยู่ใกล้บ้านเนี่ยก็สามารถตรวจสอบสาขาได้หลังจากนั้นก็เข้าไปริมรองได้เลยนะคะบอกได้คำเดียวว่าชื่อก๋วยเตี๋ยวกะลาเย็นตาโฟไปลังกาเขาตีลังกาในการทำก๋วยเตี๋ยวหรือว่าตีลังกาเนี่ยมาจากคือประมาณว่าเป็นความเผ็ดร้อนของน้ำของเย็นตาโฟหรือเปล่าจนทำให้แบบต้องตีลังกาแบบคือประมาณฮ่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหาคำตอบไปพร้อมกันเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบดีกว่าคุณผู้ชมขาใช่ใช่กินจังเลยอ่ะตอนนี้ระหว่างที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเขากำลังเตรียมของเตรียมน้ำซุปกันอยู่แล้วก็หอมอบอวลอยู่ในสตูของเราเลยตอนนี้เนี่ยใช่นี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการนะบอกได้เลยว่าร้านนี้ชื่อไม่เหมือนใครไม่พอรสชาติยังไม่เหมือนใครด้วยหน้าตาเนี่ยต้องถามว่ามีกี่ไซส์ราคาเท่าไหร่บ้างมีกี่แบบยังไงบ้างและร้าน80สาขาอยู่ที่ใดเผื่อว่าแฟนรายการที่ฟังวันนี้หรือเห็นภาพวันนี้เรารู้สึกว่าอยากจะลิ้มลองบ้างสำหรับก๋วยเตี๋ยวกะลาเย็นตาโฟตีลังกาเขาบอกว่าเย็นตาโฟต้องกินกับเส้นใหญ่มันถึงจะอร่อยเขาบอกว่าร้านนี้นอกจากเย็นตาโฟเนี่ยยังมีเล้งแคบโอ้นี่ที่เขาบอกว่ารสชาติเลื่องลือนะถ้าได้ใครได้ชิมเนี่ยต้องบอกต่อไป10บ้านเลยโอ้ยอยากรับประทานมากอ่ะได้กินไหมได้กินอยากให้ผู้ชมเนี่ยนะ
าจอทีวีผู้ชมเนี่ยมีกลิ่นออกไปด้วยคือจะบอกเลยว่าตอนนี้ในกลิ่นหอมมากน้ำย่อยน้ำลายน้ำทุกส่วนของเลซี่เนี่ยมันเริ่มเดินแล้วนะคะอยากกินแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกแบบนี้นะคะตอนนี้ค่ะเป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเป็นข่าวโซเชียลก่อนอะนะเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอกันบ้างค่ะตอนนี้หลายๆคนพูดถึงอย่างมากนะคะถึงนางแบบสาวชื่อดังค่ะที่หลายๆคนบอกว่าเธอสวยและเธอเซ็กซี่และเธอเผ็ดร้อนมากๆเธอมีชื่อว่าน้องมะนาวแม็กซิมนั่นเองนะคะเธอลดแล่นอยู่ในวงการนางแบบนะคะกลายเป็นสาวฮอตนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนโชคชะตาเนี่ยเล่นตลกโชคชะตาพลิกผันนะคะจากสาวสวยค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยค่ะเธอป่วยเธอไม่สบายนะคะนี่ไงเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งมดลูกขั้นที่3แล้วนะคะเขาบอกว่าระยะปัจจุบันเนี่ยลุกลามไปถึงระยะสุดท้ายแล้วนะแล้วก็ต้องมีการเข้ารับรักษาด้วยการวิธีฉายแสงเคมีบำบัดซึ่งมะนาวเนี่ยมีการไลฟ์ด้วยไลฟ์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะโดยสภาพร่างกายเนี่ยอย่างที่เห็นคือแต่ก่อนเนี่ยสวยมากแต่ว่าตอนนี้สู้ผอมลงไปมากแต่ว่าคือยังสามารถพูดได้ปกติแต่จะมีติดขัดแล้วก็บอกเลยบอกว่าแขนขาตอนนี้คือไม่มีแรงเดินไปไหนมาไหนก็ลำบากต้องให้คุณแม่คุณอาช่วยรวมถึงตอนนี้เธอต้องใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลาทีนี้มะนาวก็ยังบอกอีกว่าไม่รู้ว่าปีนี้จะสามารถอยู่ได้ถึงสิ้นปีหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคือจริงๆแล้วถามว่าเงินที่บริจาคเข้ามาก็มีเหมือนกันแต่ตัวเธอเองก็ต้องพยายามประหยัดเพื่อรักษาตัวเองรับว่าความตายหนีกันไม่ได้ทีนี้เราไปฟังดูว่าคำพูดที่เธอไลฟ์ผ่านไลฟ์สดๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในตอนนั้นลองไปฟังดูค่ะเป็นยังไงบ้างแล้วไม่ได้น้ำเงียบไปเลยนายยังให้ตายบางทุกคนก็คิดว่ากลัวว่านายจะตายอะไรแบบนี้ยังพยายามสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองรอดกำลังใจอย่างเดียวเลยน้องอยากทำที่สัญญากับพ่อไว้ว่าหนูจะอยู่ดูแลแม่กับน้องพ่อเพิ่งเสียไปแต่ก็ไม่อยากให้ด้านเราเสียไปมันยังไม่ถึง100วันเนี่ยค่ะน้องสงสารแม่แล้วแม่ยังไม่พร้อมอะไรเลยสงสารแม่มือเป็นแผลไม่บาดให้น้าทุกอย่างนะครับใส่อะไรที่มันเหมาะสมกันนะคะหลังสู้มากเลยน้องชัดทำไมซิมก็จะเข้าไปดูแลบ้างนะแต่เขาก็ทิ้งไปเลยนะครับแต่ซิมมันแตกแยกกันเลยมันขึ้นแต่ละคนแต่ง่ายอยู่แล้วใช่ใช่นี่คือไม่มีใครจะไปจังหวะที่เราต้องทำเองเราจะไม่ให้ใครแตะมายุ่งด้วยเลยต้องเอาให้ทุกคนโหนเราจะทำไม่ได้เราลาไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณผ่าตัดไม่ได้เลยสักอย่างเราต้องทำใจคือเราไม่รอดแล้วแหละเราคิดต่อว่าคนเราอ่ะเป็นมะเร็งอ่ะค่ะคุณผู้ชมนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าเราต้องตายพรุ่งนี้วันนี้เป็นกำลังใจให้กับมะนาวแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่คนคนหนึ่งต้องต่อสู้กับโรคร้ายเนี่ยมันก็ต้องจิตใจเลยสิ่งสำคัญแล้วก็กำลังใจจากคนรอบข้างนะคะคือมีโอกาสนะคะได้ดูไลน์นี้นะคะน้องมะนาวบอกว่าเธอไม่อายหรอเมื่อก่อนเธอเคยเป็นสาวเซ็กซี่เธอเคยสวยนะคะแต่มะนาวบอกแบบนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมะนาวเนี่ยก็ต้องทนรับสภาพก็คือเห็นตัวเองนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเธอคืออะไรบ้างและกำลังใจที่ดีที่สุดคือคุณแม่ของเธอนะคะเป็นกำลังใจที่อยู่เคียงข้างน้องมะนาวโดยตลอดนะคะสติหรือว่าความจำของน้องมะนาวเนี่ยยังดีอยู่รวมไปถึงกำลังใจนะคะมะนาวบอกว่ากำลังใจที่ดีที่สุดคือตัวเธอเองนะคะแล้วก็กำลังใจที่ดีที่สุดคือคุณแม่เธออยากจะมีชีวิตอยู่เพื่อดูแลแม่ตามคำที่เคยบอกกับพ่อนะ
ับพ่อเธอเสียไปเนี่ยยังไม่ถึง100วันจริงๆคือตอนนั้นเนี่ยนั่งดูไลฟ์สดแล้วก็น้ำตาไหลด้วยเพราะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเองล่ะเรายังไม่สตรองเท่าน้องมะนาวเลยนะคะเพื่อนๆในวงการหลายๆคนเนี่ยเขาพยายามประชาสัมพันธ์รวมไปถึงส่งเงินนะคะไปช่วยเหลือในการรักษาของน้องมะนาวเพราะว่าน้องมะนาวเนี่ยนะคะทุกวันนี้ใช้การรักษา30บาทรักษาทุกโรคใช้บัตรนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ส่วนต่างๆค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากนี้เธอก็ต้องเอาเงินที่คุณแม่เนี่ยเก็บหอมรอมริบมาแล้วก็เอาไปรักษาแต่มะเร็งเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ารักษามันต้องรักษาต่อเนื่องเงินจำนวนเงินก็ต้องใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนนี้มีการรับบริจาคนะคะบรรดาเพื่อนๆในวงการรวมถึงเพื่อนๆที่รู้จักเธอนะรวมไปถึงแฟนคลับหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยนะคะที่มีจิตในการช่วยเหลือน้องมะนาวเนี่ยก็สามารถส่งเงินไปช่วยน้องมะนาวได้แม้แต่เงินซื้อแพมเพิร์สเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่มีเลยใช่ใช่จริงๆอยากให้ขึ้นอีกรอบนึงได้ไหมคะเพราะว่าอย่างน้อยคนที่กำลังดูรายการอยู่ก็บัตรน้ำใจกันคนละ10-20บาทก็ได้เล็กๆเล็กๆน้อยๆเนาะใช่ใช่เป็นน้ำใจอ่ะรวมกันคนละเล็กคนละน้อยนะคะคือมะนาวเองก็บอกเหมือนกันบอกว่าสาเหตุที่ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านที่เพชรบูรณ์เนี่ยเพราะว่าอาการป่วยเริ่มทนไม่ไหวประกอบกับก่อนหน้านี้เคยถูกเพื่อนโกงเงินก็เลยตัดสินใจมาอยู่กับคุณแม่ซึ่งสาเหตุที่ไม่อยากมาอยู่กับแม่ในตอนแรกนะจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าไม่อยากจะเป็นภาระให้กับแม่คือทุกวันนี้มะนาวนอกจากที่จะใช้เงินของอาจจะเป็นเพื่อนๆคนที่อยู่ในวงการเดียวกันหรือว่าอาจจะเป็นแฟนคลับบ้างหรือคนที่รู้ทราบข่าวเนี่ยช่วยในการโอนเงินมาแล้วทุกวันนี้ใช้สิทธิ์30บาทรักษาตัวส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆก็เป็นเงินที่ตัวเองเก็บเอาไว้ตอนทำงานทีนี้ถามว่ารายได้ตอนนี้พอป่วยปุ๊บทำไม่ได้เลยนะดังนั้นตนเองตัดได้แล้วกับวงการพริตตี้หลังป่วยก็ไม่ได้คิดถึงอีกเลยส่วนเรื่องของอดีตแฟนหนุ่มตนเองก็ไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วหลังจากที่เลิกกันจริงๆมันเป็นข่าวอยู่พักหนึ่งช่วงนั้นก็เลิกกันไปกับแฟนหนุ่มจากสาเหตุที่ครอบครัวฝ่ายชายอาจจะไม่โอเคกับตัวเองซึ่งทุกครั้งที่เห็นรูปคู่กันตนเองก็ยังมีคิดถึงอยู่บ้างแต่ว่าเรื่องราวต่างๆก็สอนอะไรได้เยอะว่าถ้าหากเขารักเราจริงไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนยังไงเขาก็ต้องอยู่กับเราแต่แค่นี้ก็ทำให้เรารู้แล้วทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าลูกสาวเนี่ยป่วยเมื่อปีก่อนเขาอยู่กรุงเทพคนเดียวพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทำอะไรเองก็ทำคนเดียวก็เลยขอให้กลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่ายังไงเขาก็เป็นลูกนี่แหละคือคนเป็นแม่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะลูกจะป่วยจะหนักไม่มีงานหรือยังไงก็แม่ค่ะก็แม่นี่แหละแม่นี่แหละจริงนะคะซึ่งเขาบอกแบบนี้นะคะว่าสงสารลูกสาวค่ะที่ต้องทำอะไรคนเดียวที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะคุณแม่เขาก็บอกว่าขอให้ลูกสาวเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านเถอะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ก็คือลูกนั่นเองเพราะเขายังไงก็คือลูกมะนาวเนี่ยใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะตัดสินใจจากกรุงเทพตนเองมะนาวเนี่ยบอกว่าไม่ย้ายอยู่พยายามไม่ย้ายเพราะถ้าย้ายไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นภาระกับคุณแม่ทันทีนะหลังจากนั้นเนี่ยมะนาวตัดสินใจอยู่นานเพราะมะนาวเนี่ยกลัวเป็นภาระของคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยจะต้องดูแลคุณพ่อที่ป่วยอยู่ด้วยนะคะในตอนนั้นและตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็เป็นอัมพฤกษ์นะคะก็ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็พี่ชายของน้องมะนาวเนี่ยนะคะก็สติไม่ค่อยดีด้วยก็ทั้ง3คนคุณแม่จะต้องดูนะคะคือดูพ่อดูพี่ชายที่สติไม่ค่อยดีแล้วก็รวมไปถึงดูแลน้องมะนาวด้วยหลังจากนั้นคุณพ่อก็มาจับไปนะคะก็จะเหลือน้องมะนาวแล้วก็พี่ชายน้องมะนาวคุณแม่ก็เลยบอกว่าให้มะนาวเนี่ยมาอยู่ที่เพชรบูรณ์ค่ะนะคะหลังจากนั้นมะนาวก็เลยตัดสินใจว่ามาอยู่ที่บ้านก็ได้และสิ่งหนึ่งมะนาวบอกว่ามะนาวเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมามะนาวได้กลิ่นแบบภูเขาได้กลิ่นเขาเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติเขาบอกว่ารู้สึกดีขึ้นนะคะจากกรุงเทพเนี่ยเปิดหน้าต่างไปก็มีแต่ควันพิษควันรถต่างๆนะเปิดไปเพื่อนบ้านก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครแต่พออยู่บ้านของตนเองเนี่ยสิ่งหนึ่งมะนาวบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บอากาศดีมีกลิ่นหมอกกลิ่นภูเขาทำให้เธอเนี่ยสดใสขึ้นสดชื่นขึ้นนั่นเองนะคะใช่อ่ะใครที่ดูอยู่นะคะอยากจะร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือมะนาวแม็กซิมเนี่ยนะคะก็สามารถร่วมบริจาคเงินมาได้ค่ะอุยามอีกทีนึงนะเลขปรากฏอยู่ตรงหน้าจอแล้วค่ะที่7962208058ธนาคารกสิกรไทยค่ะชื่อบัญชีนางสาววิราลักษณ์สุทธิประภานั่นเองทีนี้พอพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจริงๆแล้วเนี่ยยุคปัจจุบันอุ๊สังเกตว่าคนป่วยเป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากจริงๆเขาบอกสาเหตุนึงมันก็มาจากเรื่องของอาหารการกินอาจจะมาจากพันธุกรรมด้วยส่วนนึงแต่ว่าการปฏิบัติตัวเองถ้าเราได้แบบมีการไปตรวจสุขภาพเป็นระยะดูแลเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันน่าจะพอช่วยได้เยอะพอสมควรเพราะในยุคปัจจุบันอาหารการกินมันค่อนข้างที่จะแบบ
มันเป็นสิ่งใกล้ตัวแต่ว่าคนมองข้ามมันไปเออจริงๆคือคุณแม่อ้วเคยมีปัญหาป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อไปในระยะที่1โชคดีที่ว่าตรวจเจอก่อนก็เลยสามารถที่จะหายเป็นปกติได้ระยะที่1ระยะที่2ยังพอมีทางรักษาแต่เนี้ยดูเหมือนมะนาวเองเขาก็พอที่จะทำใจได้แล้วเขาก็รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างทีนี้ก็ต้องรอให้กำลังใจนี่แหละแต่ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยระยะที่3 4ค่อนข้างจะยากพอระยะที่3มันจะเข้าไปสู่ต่อมน้ำเหลืองแล้วไงจริงแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นระยะไหนกำลังใจสำคัญที่สุดใช่นะฮะก็วอนนะฮะผู้มีจิตศรัทธาค่ะรวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับน้องมะนาวแม็กซิมนะฮะด้วยการเอาอย่างนี้ก่อนเลยนะฮะอันดับแรกคือกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปก่อนเลยนะฮะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าน้องมะนาวเนี่ยนะฮะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างรวมไปถึงเลขบัญชีค่ะก็มีการบอกต่อกันไปได้เลยนะฮะว่าสามารถบริจาคไปที่เลขบัญชีตรงของน้องมะนาวได้รวมไปถึงชื่อนะฮะชื่อของน้องมะนาวที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยสามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้กำลังใจน้องมะนาวนะฮะรวมไปถึงนะคุณผู้ชมก็สามารถส่งข้อความไปหามะนาวแม็กซิมนะฮะที่ Facebook ของเธอได้ด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยก็ได้ดู Facebook รวมไปถึงเล่น Facebook ด้วยตัวเธอเองนะฮะรวมไปถึงการไลฟ์สดเธอก็ไลฟ์สดผ่าน Facebook ของตัวเธอเองด้วยนะคะสามารถส่งกำลังใจส่งกำลังทรัพย์นะครับคนละเล็กละน้อยเนี่ยส่งให้กับเพื่อนมนุษย์ที่ชื่อน้องมะนาวแม็กซิมได้ค่ะใช่อ่ะข่าวนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้หลายคนหวนคิดถึงการดูแลตัวเองนะคะต้องดูแลตัวเองและคนที่คุณรักเนาะมาที่เรื่องราวดีๆกันต่อเลยบ้างนะคะเป็นคลิปสุดซึ้งเขาบอกว่าทหารคนหนึ่งเขาก็แบบมีความรักเนี่ยแหละมีแฟนคบกับคู่รักมานานจู่ๆจ้าเป็นลมต่อหน้าต่อตาแฟนสาวก่อนเป็นทหารมาดแมนทั้งแท่งเลยนะคะไปลมต่อหน้าแฟนสาวเลยหรอคะนี่ไงเขาก็ไปลมต่อหน้าแฟนสาวก่อนที่สถานการณ์จะเปลี่ยนเป็นเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเดี๋ยวต้องรอฟังอันนี้เป็นคลิปที่ต้องอะไรกันไปมากระหว่างที่เข้าไปพังๆแล้วก็ลองดูนะคือมีแฟนเพจคนเมืองไทยเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ว่ามีคนทหารรายหนึ่งถูกฝึกอยู่ที่ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีจู่ๆนี่ไงเป็นลมต่อหน้าต่อตาแฟนสาวในวันเยี่ยมญาติก็ทำให้อีกฝ่ายเป็นห่วงแล้วก็ร้องไห้ออกมาเลยอย่างที่เห็นท่ามกลางหน่วยทหารก็พยาบาลเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแต่ว่าพอหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นลงไปดูในคลิปนี้เลยค่ะไปดูขึ้นจับลุกขึ้นเอาขึ้นเปย์ลูกขึ้นเปย์มาขึ้นเปย์ดีมากดีครับอากาศตอนช่วงนี้ร้อนครับผมเขาก็เรามีหมอครับไม่ต้องกลัวครับเรามีหมอเขาอาจจะลุกขึ้นรถพร้อมไปไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลจ้าไปเร็วๆกลับไปเช็ดไหลเป็นไงบ้างไหมเป๊ะค่ะนี่ไม่ใช่การแสดงนะครับนี่คือต้องไปขึ้นไปบนเองต้องมาผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันครับว่าบางลมแดดมันเป็นอย่างนี้ครับยกเร็วเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะที่ผ่านมาต้องกระดังที่ปีเยอะนะเดี๋ยวให้ยังไม่รู้เลยครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับพอเดินทางมาเหมือนกันผู้หญิงนี้ใช่ไหมคะแม่ความรู้สึกยังไงเติ้ลตกใจที่เหลือความคาดหวังเป็นห่วงมากเลยเมื่อก่อนทุกคนป่วยบ่อยแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างพูดไม่ออกค่ะเต้นมากไหมวันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำตาคลอเลยเนี่ย
ไม่รู้เหตุการณ์ใดๆไม่รู้เหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นนะผู้หญิงคนนี้คือเขารู้สึกว่าเฮ้ยแฟนเราจะจากไปแล้วแฟนเราจะเสียชีวิตแล้วนะแต่สิ่งที่สำคัญมากๆคือสตินะฮะเธอยังคงมีสติแล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะตื่นขึ้นมาเธอต้องตื่นขึ้นมาแต่ตัวเองไม่รู้เลยว่าจะเป็นวินาทีการขอแต่งงานและเป็นวินาทีที่เธอเนี่ยต้องเสียน้ำตานะฮะซึ่งเป็นน้ำตาแห่งความปิติยินดีถูกต้องคือทางด้านนางสาวเบนจมาศดอนพันเมืองนะคะแฟนสาวผู้หญิงเมื่อกี้ที่ถูกขอแต่งงานเขาก็เปิดใจบอกว่าเฮ้ยตอนแรกอะรู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงมากๆเลยถ้าเป็นเราเราก็เป็นห่วงเนาะคือทหารแข็งแรงก็จริงไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลทหารเราก็จะเห็นว่าหลายคลิปจู่ๆจะเป็นลมก็เป็นลมขึ้นมาเลยตัวเองก็บอกว่าตกใจเป็นห่วงมากเพราะที่ผ่านมาแฟนตัวเองเจ็บป่วยบ่อยๆพร้อมกับกำชับฝ่ายชายว่าคราวหน้าเนี่ยอย่าเล่นแบบนี้อีกนะแต่คราวเนี้ยไม่เป็นไรให้อภัยเพราะว่าสุดท้ายฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานนั่นเองยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆแล้วคลิปทหารขอแต่งงานนี่ก็น่ารักน่ารักหลายคลิปนะเออที่เราเห็นก่อนหน้านี้เราเห็นหลายคลิปเลยนะแล้วเราก็เสียน้ำตาให้กับการขอแต่งงานเนี่ยไปหลายครั้งแล้วด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งอ่ะการคิดมุกแต่ละมุกหรือว่าคนเราเนี่ยนะครับพยายามที่จะทำอะไรเซอร์ไพรส์เป็นการจดจำตลอดชีวิตนะเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะจำคลิปนี้หรือจำภาพในวันนั้นไปตลอดชีวิตจนมีลูกก็ต้องเล่าให้ลูกฟังว่าพ่อขอแม่แต่งงานอย่างไรบ้างนะเนี่ยแหละก็น่าจะเป็นคลิปที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกนะเพราะว่ามันเป็นคลิปที่หลายคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความยินดีนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพน่ารักน่ารักแล้วกันที่เรานำมาฝากในเช้าวันนี้แต่อย่าลืมนะกันคุณผู้ชมวันนี้กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเรื่องราวของเราในวันนี้นอกจากมีทั้งเรื่องเศร้าเรื่องซึ้งแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องแซ่บๆใช่ไหมใช่มีความแซ่บมาฝากกันอันนี้แซ่บของจริงไม่มีติงนางคุณผู้ชมแซ่บนี้เขาบอกว่าแซ่บด้วยก๋วยเตี๋ยวกะลาเย็นตาโฟตีลังกาอร่อยแบบไม่ต้องปรุงคุณแม่เสียใจด้วยนะคะวันนี้จะไม่ได้รับประทานของแซ่บๆเดี๋ยวถ้าไปทานถึงร้านไปทานถึงสาขาทั่วประเทศนะซึ่งคุณผู้ชมสะดวกสาขาไหนไปสาขานั้นได้เลยนะคะช่วงหน้าอย่างแน่นอนค่ะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟถึงรายการเราอย่างแน่นอนนะรวมไปถึงว่าเดี๋ยวน้องอู๋นะคะจะต้องตีลังกาด้วยตีลังกาถ้าอร่อยปุ๊บต้องตีลังกาเลยเดี๋ยวต้องลองดูไม่รู้ว่าจะเป็นเจ้าของร้านหรือเป็นเราเนี่ยแหละที่อร่อยจะต้องตีลังกานะคุณแม่อาติดตามกันได้ในช่วงหน้าก๋วยเตี๋ยวกะลาเย็นตาโฟตีลังกาอร่อยแบบไม่ต้องปรุงในช่วงคนดังขอโชว์ช่วงหน้าไปทานกันค่ะแต่ที่นี่ไปก๋วยเตี๋ยวเลยแกเคยดูหนังเรื่องไททานิคปะวะหนังมันโรแมนติกเนาะแต่ในชีวิตจริงอะใครมันจะมายอมตายแบบนี้วะแกแล้วถ้าแกเป็นโรสอะแกจะอยู่ยังไงอะคนรักของแกเขาก็ตายไปแล้วแถมต้องอยู่กับการโดนประณามว่าแกขโมยชีวิตคนอื่นมาอีกลองตายดูไหมว่าขนาดนั้นเลยวะแกลองคิดดูดิว่าแบบโลกนี้แม่งอยู่มาเป็นแสนปีแล้วแบบสวยมากอะแล้วแบบอยู่มาพอแม่งมีมนุษย์เกิดขึ้นมาแม่งเป็นแบบเหมือนปรสิตของโลกอะแกแล้วแกอย่าลืมนะเว้ยว่าตัวแกเองแม่งก็เป็นมนุษย์คนนึงอะแล้วแบบแกอยู่อย่างเงี้ยแกทำประโยชน์อะไรให้กับโลกใบนี้ได้บ้างวะตัวแกมีอะไรดีมั้งวะผอมก็ผอมขาก็โก่งหัวก็ล้านนมก็เล็กจักรแลก็เหม็นเปรี้ยวฉันว่ามันน่าจะดีนะถ้าแกตายอะถ้าแกตายอะร่างกายแกก็กลายเป็นปุ๋ยไงทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตอะแล้วโลกใบนี้แม่งจะกลับมาสวยขึ้นเว้ยใช่เหรอไม่เอาเฮ้ยมันมีวิธีตั้งเยอะที่ทำให้เขาไม่รู้แกว่าแกฆ่าตัวตายอ่ะแกอาจจะทำให้มันดูเป็นอุบัติเหตุก็ได้เช่นแบบแกอาจจะขับรถไปชนอะไรอย่างเงี้ยลองนี่ไหมอุปกรณ์พื้นฐานแป๊บเดียวเล่นไหลหมดตัวตายสวยๆไม่เอาหรอเดี๋ยวหรือว่าลองนี่ไหมตายอย่างไทยไทยพ่องดิเมียเฮาเก็บโบราณสืบทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วรุ่นฝังอาคมไว้จะสะกดวิญญาณเราไม่ออกไปไหนได้อีกสนใจไหมไม่เอาอ่ะน่ากลัวกว่าเดิมอีก
โหบิวขนาดนี้แล้วอ่ะไม่เล่นแล้วนะอะไรเอาได้ละรออะไรอยู่วะรีบๆทำให้มันจบเถอะแม่งไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วไม่ฟังกูที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะมึงต้องตายเท่านั้นเข้าใจปะมึงตายไปเลยมึงอยากเห็นมึงตายมึงเข้าใจไหมความตายเท่านั้นอะที่ดีที่สุดไม่ต้องรออะไรแล้วเอาซะทีเถอะเหี้ยเอ้ยแม่งไม่มีเหี้ยอะไรทั้งนั้นแล้วไม่ฟังกูที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะรออะไรอยู่วะรีบๆทำให้มันจบเถอะมึงต้องตายเท่านั้นพอได้แล้วมึงไม่ใช่กูกูไม่เชื่อมึงอีกต่อไปแล้วมึงไม่ใช่ชีวิตของกูกูไม่ได้คิดแบบนี้กูไม่ได้อยากตายออกไปจากชีวิตกูมันมาพูดกับหัวกูได้แล้วทราบแล้วเปลี่ยนตอนเลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีกันเถอะคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่คาร์โบไฮเดรตก็มีทั้งที่ดีและไม่ดีเราจึงต้องรู้จักเลือกกินให้ถูกต้องครับผมคือข้าวกล่องเป็นตัวแทนของคาร์โบช่วงคนดังขอโชว์ช่วงคนดังขอโชว์เร่เข้ามาค่ะเร่เข้ามาเย็นตาโฟเจ้านี้บอกเลยว่าอร่อยแน่นอนอร่อยชัวๆค่ะแล้วก็ต้องบอกค่ะผู้ชมขาว่าในมือเล็กซี่นะคะเป็นภาชนะค่ะที่มาจากวัสดุธรรมชาติจริงๆนะคะไม่ต้องใช้จานไม่ต้องใช้ชามแต่ใช้กะลาใช้กะลาเนี่ยแหละคือกะลาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งของที่แบบไร้คุณค่าใช่ไหมไม่น่าจะมีคุณค่าอะไรแต่ว่านี่เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวกะลาเย็นตาโฟตีลังกาบอกว่านี่แหละคือภาชนะอันเลอค่าที่ต้องนำมาใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เนี่ยทำไมจะต้องเป็นเย็นตาโฟตีลังกาด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาหาคำตอบกันคุณแม่เขาบอกว่าสูตรเด็ดอยู่ที่น้ำซอสซึ่งทุกวันนี้ซอสขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าสาขาทั่วประเทศเขามีกว่า80สาขาใครที่สนใจเผื่อว่าจะได้เป็นธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นแฟรนไชส์นี้เขาบอกตอนนี้มี80สาขาแล้วนะคุณเองจะทำอย่างไรจะมีธุรกิจนี้เป็นของตัวเองได้ยังไงวันนี้ทุกเรื่องราวเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องบอกค่ะผู้ชมค่ะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยนะคะมีการคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะอ้าวมองไปทางเส้นก่อนเส้นก็อลังการมากนะฮะรวมไปถึงของข้อต่างๆก็อลังการเช่นกันวัตถุดิบต่างๆอลังการนะรวมไปถึงการปรุงรสอลังการทำไมอลังการแบบนี้คะน้องอุ๊ขานั่นน่ะสิคะเพราะว่าเจ้าของธุรกิจนี้เขาไม่ธรรมดาคุณแม่เจ้าของธุรกิจเนี่ยนะคะเป็นอาจารย์ประจำสถาบันอาหารผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยอีสานฝรั่งมามากกว่า20ปีเพราะฉะนั้นจะมาทำแบบธรรมดาเบะๆก็ไม่ได้เสียเครดิตความเป็นอาจารย์หมดนี่แล้วเขาบอกธุรกิจนี้จะสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวันนี้ก็เลยจะเชิญมาทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะต้องต้อนรับเลยสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้เจ้าของธุรกิจนี้เลยค่ะอาจารย์กัลยาณีจิราจินอาจารย์อ้อมเจ้าของธุรกิจก๋วยเตี๋ยวกะลาเย็นตาโฟตีลังกาและคุณชยาพันธ์จิราจินลูกสาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกับเรียนเชิญค่ะไม่ตีลังกาเข้ามาหรอคะอาจารย์ตีค่ะตอนนี้ตีไม่ไหวแล้วค่ะตีไม่ไหว
ไปแล้วเมื่อก่อนคือตีลังกาขายเหรอคะคุณแม่ตอนเปิดมาประมาณ15ปีนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ยังบอบบางอยู่แล้วก็พอขายดีไปกินแต่เย็นตาโฟเนี่ยเลยออกมาเป็นอย่างนี้อ๋อแล้วตีไม่ไหวแล้วตีไม่ไหวค่ะต้องถามคุณแม่หรืออาจารย์อ้อมก่อนแล้วก็ลูกสาวหรือใครตอบก็ได้ว่าที่มาของก๋วยเตี๋ยวกะราเย็นตาโฟตีลังกาทำไมต้องตีลังกาด้วยมันมาจากไหนคะคุณแม่ก็เนี่ยแหละค่ะต้องยกยอดให้ลูกสาวค่ะลูกสาวก่อนเลยค่ะก็เนื่องจากคุณแม่นะคะเป็นคุณครูสอนทำอาหารค่ะมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะมีสูตรลับสูตรพิเศษค่ะจนได้คิดค้นซอสเย็นตาโฟซอสเย็นตาโฟตีลังกาของเราค่ะสโลแกนว่าครบรสอร่อยเด็ดปรุงเสร็จในช้อนเดียวนะคะก็เลยทำให้เราก็เลยมาคิดกันค่ะว่าโอเคเราจะทำยังไงให้คนจำได้เราก็เลยบอกโอเคเราทำเป็นเย็นตาโฟตีลังกาดีกว่าค่ะก็คือเป็นสูตรเข้มข้นไม่ต้องปรุงนั่นเองค่ะหมายถึงว่าให้ชื่อสะดุดขึ้นมาอร่อยจะต้องตีลังกาเลยใช่แล้วค่ะใช่ค่ะคือต้องบอกว่าอาจารย์ขาอาจารย์นะคะเรียกอาจารย์อ้อมละกันหรือว่าแม่เนี่ยนะคะคิดค้นสูตรเย็นตาโฟจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวในเมืองไทยเนี่ยมันมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะซึ่งทำไมคุณแม่ถึงเลือกทำเป็นน้ำเย็นตาโฟเพราะอะไรคะคือจากที่เป็นครูสอนอาหารอย่างเงี้ยเราก็หาเย็นซอสเย็นตาโฟเนี่ยที่ทานอร่อยแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้สะดวกนะสะอาดรวดเร็วกับผู้บริโภคก็เลยมาคิดสูตรที่ว่าปรุงสำเร็จแล้วนะร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวประเภทไหนก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปนั่งในใจลูกค้าได้ก็คือไม่ต้องปรุงเพิ่มนะพวงที่ร้านเนี่ย อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเพราะมันเข้มข้นจัดจ้านอยู่ในซอสขวดนี้แล้วแต่ว่าไม่เผ็ดนะเผื่อผู้ใหญ่เด็กได้แล้วก็คุณแม่ก็คิดในเรื่องของการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะคิดยังไงที่ว่าเอาซอสตัวนี้มาเรื่องของความห่วงใยใส่ใจความรักเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งซอสขวดนี้นะคะก็คือผ่านการตรวจสอบการันตีจากหน่วยงานราชการนะคะซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภคปลอดภัย 100% อย่างแน่นอนนะคะด้วยความที่คุณแม่เนี่ยข้ามวอร์ดอยู่ในวงการอาหารแวดวงการอาหารการสอนอาหารต่างๆเนี่ยนะกว่า20ปีเสน่ห์ของการทำอาหารอยู่ตรงไหนคะแม่เสน่ห์การทำอาหารเนี่ยนะคะก็อยู่ที่เราใส่ใจลงไปนะเราคิดว่าเราเนี่ยชอบทานอาหารครอบครัวลูกเราเนี่ยชอบทานแบบไหนเราก็คิดว่าเราใส่ความรู้สึกตรงเนี้ยให้ลูกค้านะคะซึ่งมันเป็นความรักความห่วงใยความรู้สึกที่บอกไปแล้วนะพอเราใส่ตรงนี้เราก็มาคิดเรื่องของการสร้างความแตกต่างในยุคนี้เขาเรียก 4.0 นำนวัตกรรมเข้าไปอาจารย์นี่จะเปลี่ยนเทรนด์ตลอดนะเราจะตามเทรนด์ที่ว่ายุคนี้เนี่ยเขาเทรนด์นิยมอะไรเช่นเกาหลีญี่ปุ่นเราก็เอาเทรนด์นั้นมาประยุกต์กับภาชนะหรือวัฒนธรรมการบริโภคแบบพื้นบ้านหรือแบบดั้งเดิมนะเอามาประยุกต์ใครจะฮิตเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะเขาก็มีสไตล์ของเขาแต่เราต้องนำไปใช่แต่เราก็เอามาอะแดปต์มาต่อยอดเป็นเพิ่มเมนูเพิ่มธุรกิจให้กลายเป็นเทรนด์ที่สมัยใหม่ไม่ใช่เป็นแบบกะลาเมื่อ15ปีที่เราเพิ่งเปิดก็เดี๋ยวได้ดูเมนูต่างๆที่ว่ามันเข้าเทรนยังไงแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะถ้าย้อนกลับไปคุณแม่ก็คือสาวยุคก่อนแต่ลูกสาวเนี่ยคือสาวยุค 4.0 ตัวจริงความขัดแย้งของการทำธุรกิจล่ะคะกว่าจะมาลงตัวกันมีการเถียงกันหรืออะไรยังไงบ้างไหมคะนิดหน่อยค่ะแต่เรามีความเชื่ออย่างเดียวกันค่ะว่าการทำอาหารเนี่ยเป็นศิลปะค่ะคุณแม่เนี่ยคิดเมนูอาหารมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาแชร์ว่าโอเคการเดินทางของเราอะค่ะจนปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีเย็นตาโฟที่เป็นสูตรสำเร็จไม่ต้องปรุงแล้วนะคะจุดเด่นของซอสเราเนี่ยสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้คุณซื้อไปเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้2ช้อนเนี่ยค่ะเพิ่มแค่พริกถ้าคุณชอบเผ็ดหรือบีบมะนาวถ้าคุณชอบเปรี้ยวนิดเดียวเองค่ะก็เอาไปทำเป็นฮอตพอตชาบูก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก็ได้นะคะแล้วเราก็มีเมนูเด็ดที่ทำเพิ่มขึ้นเป็นเย็นตาโฟ 4.0 ที่คุณแม่บอกก็จะเป็นเฮลตี้เย็นตาโฟค่ะเป็นเย็นตาโฟสุขภาพค่ะโดยที่เราจะใช้เส้นข้าวกล้องนะคะสาขาร้านต้นแบบของเราแล้วก็สาขาของเราเองอะค่ะก็จะมีเมนูคุณแม่จะมีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเรียกว่าใน1ปีเนี่ยเมนูของเราเนี่ยมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไม่ให้ลูกค้าเนี่ยจำเจเลยพัฒนาไม่หยุดนิ่งพัฒนาตลอดเวลานะคะแต่ถามแบบนี้ก่อนว่าการชื่นชอบการทำอาหารหรือการทำเย็นตาโฟเนี่ยมันสืบทอดทางสายเลือดด้วยเหรอคะคุณแม่จริงๆจากคุณยายเลยนะคุณยายจากรุ่นสู่รุ่นจากคุณยายคุณแม่แล้วมาสู่ลูกเลยระหว่างที่ใ
อธิบายไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์อ้อมนะคะแล้วก็ลูกสาวช่วยกันสาธิตเมนูเย็นตาโฟนิดนึงเริ่มต้นจากนุ่นก่อนเส้นก่อนเลยเล็กซี่ขออนุญาตนะฮะเส้นก่อนอนุญาตมาอยู่เบื้องหลังนะฮะอันนี้สืบทอดอะไรมาจากคุณยายบ้างไหมคะในส่วนของเส้นเนี่ยค่ะคือเรื่องการสืบทอดเนี่ยเนื่องจากว่าคุณแม่เนี่ยตอนเด็กๆคุณยายเนี่ยก็ให้เป็นแต่นางแจ๋วอยู่แต่ในครัวเป็นลูกมือแล้วคุณแม่ก็เป็นอาจารย์สอนคากรรมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็คลุกคลีซึมซับมาตั้งแต่รุ่นแม่สู่ลูกสู่หลานต่อนะคะมันก็เลยการซึมซับทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้จบด้านคากรรมแต่เรียนด้านกฎหมายมานะแต่ทีนี้มันเรื่องของสายเลือดนะแล้วก็ความรักความเอาใจใส่ก็เลยต้องมาเป็นครูสอนอาหารทุกวันนี้ก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอนซัลท์ด้านการพัฒนาหลักสูตรอาหารต่างๆนะคะมาด้านคุณแอมมากดีกว่านะทำมาตะแมงมากเลยด้านลูกสาวทำมาตะแมงนะดูท่าทางต้องมีการฝึกยังไงบ้างคะคุณแม่ให้ฝึกจริงค่ะถูกคุณแม่บอกว่าการหน้าร้านเนี่ยสำคัญที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคือถ้าแอมออกไปหน้าร้านแล้วอะค่ะก็จะได้รู้ว่าลูกค้าเราเป็นใครค่ะแล้วก็ลูกน้องของเราเนี่ยเหนื่อยแค่ไหนค่ะใจเขาใจเราหมายถึงว่าเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเลยใช่ค่ะใช่ปกติคุณแอมก็จะต้องนั่งยืนลวกมั้ยเมื่อก่อนต้องลวกอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยคะคุณแม่ให้ทำคุณแม่ให้ทำหมดเลยค่ะโอ้คือด้วยความที่เราเป็นสาวสมัยใหม่เหนื่อยไหมคะเบื่อไหมคะกับการที่จะต้องมาอยู่หน้าเตาร้อนๆแบบนี้ค่ะแรกก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าพอเราก้าวแรกอะค่ะพอพ้นจากเราทำอะไรให้สุดพอสุดแล้วอะค่ะก้าวที่สองมันไม่เหนื่อยแล้วค่ะมันก็จะทำให้เรารู้ว่าเราจะพัฒนาทิศทางงานของเราอะค่ะไปในทิศทางไหนค่ะเหมือนแบบมีความสุขกับการที่ได้ทำแต่ว่าพี่เล็กเราอะที่เราสัมภาษณ์ไปเครื่องเยอะมากใช่ค่ะอันนี้ยังเยอะมาไม่ครบนะคะอันนี้ไม่ครบอีกเหรอยังไม่ครบค่ะเยอะมากจริงๆมีอะไรบ้างคะถ้าคุณแม่คุณลูกอธิบายฟังนิดนึงว่าในหนึ่งชามใส่อะไรบ้างเมนูของทางร้านเนี่ยเราแบ่งออกเป็นประเภทเช่นประเภทก๋วยเตี๋ยวน้ำใสหมูของเย็นตาโฟก็ต่อยอดอะแดปเป็นอีก10เมนูนะอย่างวันเนี้ยจะมาเฉพาะเมนูเย็นตาโฟแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวชีฟ้าไข่ยางมะตูมแล้วก็จะเป็นพวกของทอดไงอย่างเงี้ยไฮไลท์เราคือถ้าก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟของแท้นะก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟตีลังกาต้องใส่ใบผักบุ้งเพราะเราผลิตแป้งสูตรมาสัจจันทร์กรอบนานไป3วันโอ้โหไม่ถึงทอดเย็นนี่กรอบนาน3วันเลยใช่เดี๋ยวลองดูนะคะว่าช่วยเก็บเอาไว้ว่า3วันยังกรอบอยู่ไหมมันเป็นไฮไลท์ของร้านโปรดักต์ของเรานะคะก็คือพี่เล็กบางทีเราไปซื้อตามร้านที่อ่ะบางทีกลับมาถึงบ้านมันนิ่มมันนุ่มไม่อร่อยเมนูอื่นด้วยนะคะแต่คุณแม่บอกว่าของเราเนี่ยกรอบไป3วันนะฮะใช่ค่ะเอาไปเอาบูธต่างประเทศก็เอาไปทอดจากที่นี่ไปค่ะไปเอาบูธ3วันก็ทอดไปเรียบร้อยเลยค่ะอยากถ่ายรูปลง IG มากอ่ะมันจะเป็นซิกเนเจอร์ที่มันมีความแตกต่างมันมีความเป็นไทยอ่ะใช่ค่ะเมนูนี้เรียกอะไรคะลูกเย็นตาโฟสุขภาพค่ะค่ะอันนี้เขาเป็นคนที่คิดขึ้นมาใหม่ล่าสุดเลยบอกแม่เปลี่ยนคือแนวของตอนนี้เทรนด์เรื่องผู้สูงอายุเรื่องสุขภาพเราก็ตอบโจทย์เพราะว่าเรื่องของซอสเราเนี่ยก็ปราศจากพวกสารในเคมีในไทยอยู่แล้วนะคะปลอดภัยไหมคือก่อนที่จะถามนะคะว่าเมนูสูตรสุขภาพเนี่ยนะครับเย็นตาโฟสุขภาพเนี่ยคือมันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างคะเริ่มต้นที่เส้นค่ะจะเป็นเส้นข้าวกล้องค่ะเป็นเส้นหมี่ข้าวกล้องนะคะแหลกอ่ะใช่แล้วก็มีเส้นบุกด้วยค่ะมีเส้นบุกเส้นหมี่ข้าวกล้องใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีเต้าหู้ของเราเป็นเต้าหู้เห็ดหอมนะคะแล้วก็เป็นเต้าหู้ปลาฉะนี่ค่ะเต้าหู้หอมค่ะเรามีหลากหลายเต้าหู้เลยค่ะมีเต้าหู้เห็ดหอมเต้าหู้ปลาค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ลูกชิ้นปลาของเรากับปลาเส้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นแป้งน้อยใช่ค่ะและเนื้อปลาใช่แล้วถูกต้องค่ะและซอสเย็นตาโฟของเราเนี่ยค่ะไม่ได้ใส่วัตถุกันเสียและผงชูรสค่ะส่วนประกอบหลักเนี่ยทำจากผลไม้ค่ะเราจึงตั้งเป็นชื่อเมนูว่าเมนูสุขภาพดังนั้นเนี่ยแม่บ้านยุค IT นะคะสามารถที่จะซื้อของซื้อซอสของเราเนี่ยค่ะไปใช้สามารถทำเองซื้อเต้าหู้ใส่เส้นที่ชอบ
ใช้ได้เลยซึ่งเมื่อกี้เล็กซี่แอบไปเห็นในหม้อนะคะมีเห็ดหอมใหญ่มากนะคะรวมไปถึงนะคะมีอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะแครอทนะคะแล้วก็หัวหอมค่ะใช่ค่ะดูเข้มข้นมากเลยนะซุปค่ะนะคะสุขภาพจริงๆจัดเต็มมากจริงๆอยากให้ชามอย่างเงี้ยตรงนั้นเมื่อกี้พี่เล็กให้ดูแล้วใช่มั้ยคะมาดูในชามอันนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้โชว์เลยเห็ดหอมของเค้านี่แบบคือคัดเลือกแต่ของดีๆมาทั้งนั้นเลยอ่ะคุณแม่คุณผู้ชมอ่ะในกล้องไหนคะเดี๋ยวกูจะได้แบบซูมให้เห็นนี่ๆๆๆอ่ะเห็นไหมเห็ดหอมแบบเห็ดหอมจะใหญ่กว่าหน้าอู้แล้วนะคะจริงจริงจริงดีใจมากปกติไม่เคยมีอะไรใหญ่กว่าหน้าอู้นะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าเย็นตาโฟเจ้านี้เนี่ยอร่อยโดยไม่ต้องปรุงจริงหรือเปล่าน้องจะให้คุณพี่กับอู๋เนี่ยชิมด้วยกันนะคะมาชิมด้วยกันก่อนเลยเดี๋ยวพี่เล็กซี่ทำหน้าที่ขออีกชามนึงได้ไหมคะพี่เล็กเอาเส้นอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมีแบบนึงมีหลายแบบนะคะเรือด่วนค่ะเรือด่วนเรือด่วนยำเย็นตาโฟทำไมถึงเป็นเรือด่วนเพราะอะไรคะทั่วก็น้ำทั่วบ่อยน้ำทั่วบ่อยก็เลยเป็นเรือด่วนเลยนะคะแต่ละการก็มันจะเป็นเทรนด์นะคะแล้วก็นอกจากเรามีตัวกะลาแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะสร้างความแตกต่างไงคะเราก็มาเป็นเรือบ้างมาเป็นมาเนี่ยมาเป็นเบนโตด้วยก็ที่บอกว่าเราจะพัฒนายอดปรับเปลี่ยนเชนตลอดนะคะคุณแม่ก็ต้องศึกษาเลยนะคะว่าเขาล้ำยุคนี้อาหารเขาล้ำไปถึงไหนแล้วไปถึงดาวอังคารหรือยังคุณแม่ก็ต้องคิดค้นสูตรแบบนี้เลยใช่ไหมใช่แต่ระหว่างนี้ก่อนที่จะปรุงอีกหนึ่งเมนูขออธิบายรสชาตินิดนึงพี่เล็กเมื่อกี้กินแบบเต้าหู้อร่อยมากแล้วก็น้ำอ่ะไม่ต้องปรุงนี่คือไม่ปรุงเลยคือมาจากในขวดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคืออู้โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันกลมกล่อมจะมีความเปรี้ยวความหวานลงตัวแต่ว่าเปรี้ยวนำมันก็เลยแบบให้ความรู้สึกแบบแซ่บแล้วน้ำหอมมากพี่เล็กมันกลมกล่อมนี่คือรสชาติที่แบบสุดๆอร่อยจริงๆมันกลมกล่อมอยู่ในตัวแล้วก็ด้วยทุกอย่างอะค่ะที่เขาปรุงมาในนี้คุณผู้ชมคือคัดเลือกของดีๆเพราะฉะนั้นน้ำเขาอร่อยและยังไม่พอคือยังมีเครื่องต่างๆเนี่ยจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นเต้าหู้เอ่ยหรือว่าจะเป็นเห็ดหอมต่างๆคือมันเต็มมันแน่นไปหมดในจานทีนี้ต้องถามก่อนถามเผื่อคุณผู้ชมหลายๆคนเผื่อว่าแม่บ้านยุคใหม่อย่างกูเองยุค 4G ทำอาหารไม่เก่งพี่เล็กทีนี้ขวดนึงเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่อะคะสำหรับน้ำเย็นตาโฟแล้วขายที่ไหนบ้างจริงๆเนี่ยตอนนี้เราผลิตที่พอดีส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะเขาคัดสรรเรื่องของโอท็อปด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นก็ได้โอท็อป5ดาวเนื่องจากเราคิดเรื่องของนวัตกรรมหรือ 4.0 นะคะซอสเย็นตาโฟที่เราเห็นเนี่ยนะอันนี้จะเป็นเราจะมี3รสแต่พอดี2รสไม่ได้เตรียมมานะคะก็จะมีซอสสูตรออริจินอลก็คือดั้งเดิมเลยเนี่ยตั้งแต่เปิดทำก๋วยเตี๋ยวกะลามาเนี่ยนะอันที่2เป็นสูตรต้มยำเย็นตาโฟเนี่ยเดี๋ยวน้องก็จะได้ชิมแล้วว่าสูตรต้มยำเย็นตาโฟเป็นยังไงอันที่3นะฮะจะเป็นสูตรชาบูเย็นตาโฟชาบูเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต่อยอดเป็นสุกี้ชาบูปิ้งย่างก็ได้ค่ะจะเป็นรสเย็นตาโฟเพราะนั้นเนี่ยเราจะมี3มันชื่อวันน่ะเป็น3แพ็คเกจนะคะในหมวดหมู่ของเรื่องเย็นตาโฟค่ะนะฮะขวดแพ็คเกจเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้คะคุณแม่ค่ะปัจจุบันก็จะเป็นแบบ2แบบนี้นะฮะอ๋อ2แบบแต่ก็มีอันนี้จะเป็นแบบดั้งเดิมแล้วตั้งแต่สมัยผลิตอยู่อันนี้ส่งประเทศญี่ปุ่นโอ้ซึ่งเราก็ปรับพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่ละแต่ญี่ปุ่นเองก็ยังชอบแบบนี้อยู่ชอบแบบนี้อยู่แต่ว่าตอนนี้ขนาดพัฒนาเป็น 4.0 แล้วก็ยังชอบแบบเดิมๆอยู่ก็บอกแบบนี้ค่ะเทรนด์เขาดีนะถ้าไปญี่ปุ่นมาเนี่ยลูกค้าไปก็จะหิ้วกลับมาบอกอุ๊ยนี่ของไทยเนี่ยอ๋ออย่างนี้เลยแล้วคุณแอมเสร็จแล้วคุณผู้ชมขามาดูเย็นตาโฟเรือด่วนนะว่าเป็นอย่างไรบ้างอยากให้คุณผู้ชมนะฮะได้ชมแล้วก็ดมกลิ่นไปพร้อมๆกันนะฮะตอนนี้กลิ่นหอมมากๆใช่อุ๊กินอยู่เนี่ยอร่อยมากเลยอร่อยทุกคำเลยพี่เล็กกุ้งแน่นอนจริงๆชามนี้ถ้าเกิดขายอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่คะ69บาทกี่บาทนะคะ69ค่ะจะขายเป็นร้อยก็ได้นะคะถูกมากค่ะเราอยากที่จะดูแลนะคะลูกค้าเราแบบว่าคือไม่ต้องสิ้นเปลืองเยอะนะคะแต่ว่าได้รับสิ่งดีๆหรือว่าคุณภาพที่ดีจากทางร้านนะคะแค่คุ้มตัวก็คุ้มแล้วที่เราถือเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่นะคะธรรมดา59ค่ะ59แต่เนื้อนั่นเนี่ยอุ๊กกินไปแบบตั้งหลายคำแล้วคุณผู้ชมข้างในยังมีลูกชิ้นมีเต้าหู้มีเห็ดอีกเยอะเลยคือเนื้อแน่นจริงๆคือคุณภาพจริงๆอันนี้คือของคนไทยที่คนไทยควรที่จะแบบรับประทานไม่แปลกใจว่าทุกวันนี้มีประมาณ
กว่า80สาขาทางเชื่อมีร้านสาขาที่ไหนยังไงบ้างคะค่ะก็ร้านต้นแบบนะคะก็ร้านเกษตรประหลาดจะอยู่ในกระทรวงอุตสาหกรรมเลยนะคะถนนพระราม6ค่ะจะเป็นร้านต้นแบบเลยขายดีมากค่ะแล้วก็มีแฟรนไชส์ทั่วประเทศทั่วภาคนะคะก็มีหลายจังหวัดนะคะนะทั้งภาคเหนือภาคใต้ภูเก็ตเชียงใหม่นะคะทั่วประเทศเลยนะฮะจับไม่ได้ขออนุญาตถามนิดนึงนะคะว่าแฟรนไชส์80กว่าสาขาเนี่ยมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างคะเราก็นำเอาระบบนะเนื่องจากตัวเองเนี่ยก็ได้เข้าอบรมเรื่องของแฟรนไชส์คือผ่านเรื่องแฟรนไชส์นะแล้วก็สแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดมาตรฐานแฟรนไชส์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเขาก็บ่มเพาะเป็นครูอยู่แล้วแต่เราเป็นครูแค่สอนอาหารแต่เมื่อเรามาเรียนรู้นะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้บ่มเพาะเราให้ความรู้ให้การพัฒนาว่าระบบแฟรนไชส์ที่ช่วยเหลือนะการสร้างอาชีพนะเพื่อที่กระจายไปสู่ประเทศเราเนี่ยทั่วหัวเมืองจังหวัดต่างๆเนี่ยทำยังไงให้เขาจะฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดเขานะซึ่งก็เอาระบบตรงนั้นเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องการคอนโทรลกับระบบต่างๆของมาตรฐานแฟรนไชส์ว่าเราจะดูแลแฟรนไชส์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพและให้เขาประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนนะก็ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของ data เรื่องการเก็บข้อมูลการดูแลเรื่องมาตรฐานระบบต่างๆเนี่ยต้องมีการเรียนรู้เหมือนกันถ้าภาษาทางแฟรนไชส์ก็เรียกว่า business model ของแฟรนไชส์ซึ่งจริงๆแล้วแน่นอนเจ้าของธุรกิจนี้เขาก็เรียนรู้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นแฟรนไชส์ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปก็คือจะมีการเรียนรู้โดยเจ้าของธุรกิจเนี่ยแหละจะเทรนนิ่งจะเทรนนิ่งใช่เดี๋ยวแน่จนกว่าถ้าเขายังทำไม่ได้เราไม่ปล่อยเขาไปเปิดร้านเขาต้องทำเราจะใช้เวิร์กช็อปจนกว่าเขาจะทำได้เราก็ให้ผ่านไปเปิดแต่ด้วยไม่ต้องห่วงนะคะว่าคนที่จะมาเป็นแฟรนไชส์เราไม่มีสักสาขาที่เป็นด้านอาหารอ๋อคือทุกคนมาด้วยความไม่เป็นแต่สุดท้ายจะเทรนจนเป็นในทุกอย่างนะคะตัวจะสอนให้เป็นถ้ามีระบบการที่จะสอนว่าเขาเริ่มนับหนึ่งยังไงเหมือนเด็กอะเริ่มก้าวเริ่มเดินเริ่มสายอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยสอนแบบนั้นไปเลยจนเป็นกูถามหน่อยถ้าเกิดอยากอุ๊กับพี่เล็กหรือแฟนๆรายการสนใจที่อยากจะมีธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจนี้แฟรนไชส์นี้ต้องมีรายละเอียดยังไงอุ๊ต้องมีคุณสมบัติอะไรหรือต้องพกเงินเท่าไหร่ถึงจะเป็นแฟรนไชส์ได้เริ่มต้นด้วยใจเลยค่ะพกใจมาก่อนค่ะอยากเริ่มต้นทำธุรกิจอะค่ะก็เราโทรมาปรึกษากับคุณแม่ได้นะคะคุณแม่ที่เรามีแฟรนไชส์มาเรื่อยๆหรือมีแฟรนไชส์ทั่วประเทศเนี่ยเพราะคุณแม่ดูแลแฟรนไชส์แบบครอบครัวทุกคนเรียกแม่อ้อมนะคะคุณแม่ก็จะมีคุณแม่ก็จะมีทัวร์มีลูกๆเยอะนะคะแล้วก็เข้ามาปรึกษาโทรเข้ามาปรึกษาฟรีค่ะปรึกษาคุณแม่ก่อนว่าโอเคเรามีงบประมาณเท่านี้สามารถที่จะลงทุนแฟรนไชส์ได้ไหมนะคะคุณแม่ก็จะแนะนำให้ว่าโอเคคุณควรจะเริ่มต้นที่อะไรก่อน1 2 3 4นะคะบางเจ้าเนี่ยถึงแม้ไม่ได้มาทำธุรกิจร่วมกันนะก็ยังเป็นพันธมิตรร่วมกันได้ค่ะใช่ค่ะธุรกิจของเราเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับธนาคารออมสินด้วยนะคะได้ทำ MOU กับธนาคารออมสินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นค่ะก็สำหรับเป็นชุดเล็กนะคะเป็นการกลับมาอีกครั้งของยินดีโฟร์ตีลังกาไซมินิใช่ไหมคะไซมินิค่ะเริ่มต้นที่เท่าไหร่แล้วเราสอนโนว์ฮาวให้เขาให้เขาเรียนรู้ไม่เป็นไรเรื่องเงินนะเราก็ทราบว่าภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้มันทำให้การสภาพคล่องอาจจะนี่อาจารย์ก็เลยพยายามที่จะเอาระบบตรงนี้มาเชื่อมกันให้กับผู้มีรายได้ที่ต้องการเสริมอาชีพหรือคนที่มีร้านอาหารอยู่แล้วจะต้องการเอาก๋วยเตี๋ยวไปเสริมมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูเอาก๋วยเตี๋ยวเยนโฟตีลังกาไปเสริมได้คือคุยกันได้คุณผู้ชมจดเบอร์ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งเมนูพี่แนทเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นน้องใหม่น้องใหม่ไฟแรกแต่เนื้อแน่นมากเลยค่ะเสือขาหูดูอลังการมากค่ะแค่น้องใหม่นี่คืออลังการสุดเลยอร่อยมากยังไม่อยากให้กินกันเลยค่ะนั่นของคุณแม่นั่นอยู่ในเรืออันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นเมนูเรียกว่าเล้งต้มแซ่บเล้งโฟต้มเล้งแซ่บโฟค่ะนะคะโดยใส่ซอสจินโฟแล้วเนี่ยนะคะก็เป็นเล้งที่มีเนื้อติดอย่างนี้นะคะค่ะโชว์เนื้อให้ดูเลยเฉียนเนื้อน้ำซุปใส่ค่ะอันนี้พี่เล็กจับเลยค่ะคุณพี่
คุณแน่นมากเนื้อแน่นมากจริงแอบกระซิบถามคุณแม่นิดนึงเอาแล้วทำไมไม่ใช้หม้อเป็นกะลาครับคุณแม่เนื่องจากว่าเราจะมีแอลกอฮอล์ให้ร้อนเนี่ยนะคะเพราะส่วนมากเลยเขาก็ทานกับข้าวค่ะมีข้าวเปล่าเนี้ยค่ะก็จะจุดเล้งแต่ว่าปกติเล้งที่มันเป็นโฟเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนไม่มีค่ะเมนูทุกอย่างเนี่ยอาจารย์เป็นคนคิดค้นสูตรเองก็เนื่องจากคือตัวเองเป็นนักครีเอทีฟด้วยจะคิดจะออกแบบดีไซน์เลยตลอดนะคะก็ต้องแปลกใหม่ใช่ต้องมีอะไรใหม่ๆเสมอเลยค่ะไม่มีที่ไหนอ่ะเพราะเราก็เนี่ยอย่างเงี้ยที่ไหนก็ไม่มีเราก็พยายามที่จะสร้างสรรค์อย่างตัวเนี้ยอีกนะคะคือเบนโตะนะเป็นเกี๊ยวกรอบเย็นตาโฟกุ้งสดเบนโตะค่ะยันน้องเป็นตัวนะคะแล้วเล็กค่ะค่ะลองเลยค่ะแต่นิดนะคะแซ่บหน้าดูเลยเนี่ยตามสูตรค่ะโอ้นี่ถ้าใส่ไฟนิดนึงนะคะคุณชอบใส่ไฟไหมคะชอบค่ะคุณแม่ค่ะแบบเดียวกันเลยค่ะใส่ไฟยิ่งดีนะคะไฟให้มันลามบ้านคนอื่นไปค่ะอาจารย์นี่ก็ใส่ลงไปใส่ลงไปไฟไม่เอ่ยเดี๋ยวขอไฟชักนิดนึงนะคะจะได้เห็นความจะได้เห็นการใส่ร้อนแซ่บการใส่ไฟอย่างนี้นะคะอันนี้ปกติแล้วราคาที่ร้านอยู่ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้120 บาท120 บาทเองแน่นเนืองขนาดนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเดินไปด้านนี้เดี๋ยวให้พี่เล็กเดินไประหว่างนี้อู๋ก็กินจนเกือบจะหมดชามแล้วคุณผู้ชมอร่อยจริงๆเมื่อกี้ลืมถามไปว่าไอ้ราคาเป็นขวดเนี่ยตกขวดละเท่าไหร่อะคะอาจารย์ค่ะอันนี้นะคะสูตรดั้งเดิมอยู่ที่90 บาทแล้วก็สูตรออริจินสูตรต้มยำเนฟโฟอยู่ที่100แล้วก็เป็นสูตรชาบูปิ้งย่าง120ขวดหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้500กรัมเนี่ยทำได้ร่วม10-12ชามเพราะมันจัดจ้านเข้มข้นเพราะนั้นมันประหยัดนะทั้งประหยัดทั้งประหยัดเวลาประหยัดเงินนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายมันไม่ต้องเดินทางไปร้านอาหารค่ำคืนดึกดื่นเที่ยงคืนหิวขึ้นมานะมีมาม่าน้ำร้อนก็ซอสใส่ได้เลยโลดจริงๆนะเพราะว่าต่อไปก็คือเป็นไซส์เล็กนะอยู่ที่60 บาทค่ะ60 บาทเองแต่อีกหนึ่งความภูมิใจของก๋วยเตี๋ยวกะลาคืออะไรรู้ไหมคะกะลานั่นเองกะลาเหล่านี้คุณแม่ได้มาอย่างไรคะค่ะเนื่องจากคุณแม่เป็นผลิตภัณฑ์เรื่องของโอท็อปนะคะก็เลยคือเราเป็นนักคิดอยู่แล้วว่าเอ๊ะตอนที่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าชามทั่วไปคนอื่นก็ใช้กันเยอะแล้วก็เลยไปติดต่อกับแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านที่ทำพวกกะลามะพร้าวเช่นพวกตะหลิวพวกโคมไฟหรืออะไรเงี้ยคุณแม่ก็ดีไซน์การดีไซน์เนี่ยคือนึกถึงอ๋อคุณแม่ดีไซน์เองอันนี้คือดีไซน์เองการดีไซน์เองก็เลยคือใส่บาตรทุกวันใช่ไหมก็เลยเห็นบาตรพระก็เลยไปให้ทางกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวที่ทำกะลาเนี่ยขอแบบเป็นรูปนี้ได้ไหมโอ้บาดทรงบาดพระเลยคือลองบาดพระมาเลยแบบนี้ไม่ดีจังเลยอ่ะอันนี้เนี่ย15 ปีแล้วก็ไปเนี่ยก็ยังเก็บเป็นที่ระลึกไว้ก็คือดูทานง่ายมากขึ้นด้วยมีฐานตรงนี้ให้ไงคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าคนที่เปิดธุรกิจแฟรนไชส์กับทางร้านเนี่ยจะได้แบบนี้ไปได้เหมือนกันการที่ว่าสวนมะพร้าวนะคะที่เราได้เป็นพันธมิตรกันเนี่ยแทบจะโกรนหมดละพอขึ้นมายังไม่ทันแก่เลยก็เอามาทำกะลาแล้วเพราะแฟรนไชส์เราเยอะเพราะนั้นจะต้องมอบให้ทางสาขาต่างๆเยอะแต่ไม่ต้องห่วงมีเยอะค่ะทุกสาขามีแน่นอนนี่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเพราะฉะนั้นต้องมีในทุกสาขานะคะต้องมีที่ไทยของความเป็นไทยจะเห็นชัดเจนเลยนะคะก็สืบทอดการพัฒนาของกะลาเนี่ยกลิ่นของกะลามันจะหอมด้วยนะคะคุณแม่ก็เหมือนข้าวหลามที่เขาใส่นะกระบอกไม้ไผ่เช่นกันมันจะมีกลิ่นไอของพืชเนี่ยมันจะหอมแล้วมันอบอวลในกะลานะฮะอ่ะนี่อีกหนึ่งสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะฮะที่คุณแอมถืออยู่ตรงนี้คือเบนโตะเย็นตาโฟใช่นะฮะโอ้โหเป็นเบนโตะนะฮะซึ่งหลายๆคนบอกว่าอ้าวเบนโตะมันต้องมีปูอัดสิแล้วมันต้องมีอาหารญี่ปุ่นมันต้องมีปลาแซลมอนแต่ทำไมเบนโตะเย็นตาโฟนี่มีเครื่องเย็นตาโฟหมดเลยใช่ก็เป็นการผสมผสานนะคะ2 สัญชาติแต่ว่าเส้นเนี่ยค่ะจะคล้ายๆเหมือนเส้นราเมงจะเป็นเส้นแบบจริงๆแล้ว
ป็นของไทยนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับเส้นราเมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเวลาตะกี้แอมไปเวียดนามอะค่ะเขาก็เอาซอสเย็นตาโฟของเราเนี่ยค่ะไปใส่ในเฝอเพราะฉะนั้นเราก็เลยถ้าเวียดนามใส่ในเฝอแล้วทำไมเราจะเอามาใส่ในเบนโตะญี่ปุ่นไม่ได้ใช่ค่ะมันก็จะทำให้รสชาติถูกปากมากขึ้นค่ะเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติอาจจะไม่เข้มข้นเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่นี้เราก็มาปรับปรุงให้เป็นผสมผสาน2สัญชาตินะคะโดยมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่ญี่ปุ่นก็ไปใส่กับเส้นอะไรนะคะที่ญี่ปุ่นก็ไปใส่กับเส้นเลยนะคะอุด้งอุด้งก็ได้เหมือนกันก็สามารถที่จะอะแดปต์แล้วแต่คุณเลยอ่ะพี่เล็กชิมหน่อยเมนูนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูที่เชื่อว่าหลายคนไม่เคยเจอมาก่อนแต่ว่ามีที่นี่แล้วเดี๋ยวพอชิมเสร็จต้องตีลังกาให้ดูด้วยนะคุณแม่แน่นอนค่ะแน่นอนเอาตะเกียบอะคะเดี๋ยวตะเกียบมีตะเกียบตรงไหนเอ่ยอ่ะคุณแม่น้องให้ยืมตะเกียบน้องก่อน น้องไม่เป็นโรคอะไรแน่นอนน้องแบบว่าโอเคเดี๋ยวหาตะเกียบจิ้มอย่างนี้เหรอคะใช่จิ้มเลยจริงจริงทุกอย่างอร่อยหมดเลยนะของที่ใส่อันนี้ก็คัดเลือกมาแสดงว่าแฟนชายทุกคนก็จะต้องได้รับพวกวัตถุดิบพวกนี้เหมือนกันหมดทุกร้านไหมคะค่ะของเราอะค่ะจะมีวัตถุดิบหลักนะคะที่จะส่งให้กับแฟนชายเพื่อที่จะให้อาหารก๋วยเตี๋ยวทุกชามนะคะอาหารทุกอย่างที่เป็นเมนูของเรามีรสชาติเท่าเทียมกันทุกๆสาขาส่วนเป็นเมนูเขาเรียกอะไรคะส่วนประกอบรองเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะมีแนะนำให้หรือว่าเป็นเจ้าพาร์ทเนอร์ของเราเพื่อที่จะบริการลูกค้าก็ถูกก็จะแนะนำให้ว่าซื้อที่ไหนอะไรยังไงแล้วแต่ละร้านที่เลือกเนี่ยคืออาจารย์อ้อมเลือกมาแล้วว่าดีจริงๆก็จะต้องเทรนกันมาก่อนนะคัดสรรกันมาก่อนค่ะพี่เล็กเป็นยังไงบ้างคะอร่อยคุณแม่เต้าหู้ไม่เหม็นใช่ไม่อมน้ำมันแม่ทอดเองไหมคะเต้าหู้แน่นอนค่ะมาแน่นอนนี่ชิมเต้าหู้บ้างชิมเต้าหู้บ้างแต่ว่าวันนี้นะคะใครที่สนใจอาจจะอยากเปิดธุรกิจนะคะมีแฟรนไชส์เป็นของตัวเองเนี่ยนะสนใจก็สามารถติดต่อไปได้ที่ไหนบ้างคะค่ะโทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์0814061944ค่ะหรือ LINE @galanoodle นะคะ good นะคะ ANLIONAN นะคะแล้วก็ noodle ติดกันเลยนะคะ NODLE ค่ะเต็มปากทั้งคู่เลยเต็มปากเลยนะฮะต้องบอกวันนี้ค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของก๋วยเตี๋ยวกะลานะฮะนั่นคือการได้รับรางวัลโลกพระราชทานประเภทก๋วยเตี๋ยวนะฮะประเภทร้านก๋วยเตี๋ยวดีเด่นประจำปี2551ค่ะใช่เป็นจากไหนคะทุนกระหม่อมหญิงโอ้โหรับค่ะพูดถึงรางวัลนี้หน่อยว่าทำไมถึงได้รับรางวัลนี้เนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะพัฒนาการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะคัดสรรเรื่องร้านอาหารจัดเส้นครับจะอาจจะเป็นเส้นขนมจีนเส้นอะไรก็ได้แต่ละปีนะพอดีปี51เนี่ยทางเขาก็ได้มาชิมก็ได้รับคัดเลือกว่าโอ้เป็นร้านอาหารจัดเส้นดีเด่นในปี51อ่ะค่ะก็ได้รับรางวัลโลกพระราชทานนี่การันตีด้วยรางวัลด้วยนะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้ค่ะอู้เองเนี่ยคอนเฟิร์มการันตีเลยจริงๆถ้าเกิดไม่เกรงใจคุณผู้ชมจะตีลังกาเลยนะเพราะว่ารสชาติของเขาอร่อยจริงๆอร่อยไม่ต้องปรุงปกติแล้วเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวนะบอกเลยว่าต้องปรุงอ่ะมันไม่ถึงใจแต่อันเนี้ยกินจนแบบกินแล้วกินอีกก็อร่อยอร่อยทุกคำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่ใช้นะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากอย่างนึงพี่เล็กกินใหญ่แล้วอุ๊บโปรโมทเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมใครที่สนใจนี่เลยโดยเฉพาะคุณแม่บ้านยุคใหม่นี่นะคะต้องตัวนี้เลยตีลังกาฉีกรสชาติใหม่ของความอร่อยนี่เย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวกะลานะมีหลากหลายแพ็คเกจนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้วันนี้ค่ะทั้งคุณอ้อมนะคะอาจารย์อ้อมแล้วก็ลูกสาวมาในรายการอยากจะให้ฝากถึงธุรกิจนี้กันนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกแบบท้อในการทำธุรกิจมีความรู้สึกแบบท้อกับการใช้ชีวิตมากๆทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีจะต้องเริ่มต้นจากอะไรดีคะคือตอนนี้นะคะทางภาครัฐเนี่ยก็เล็งเห็นแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ห่วงใยประชาชนอยู่แล้วว่าเอ้ยจะนอกเหนือจากเศรษฐกิจอย่างเงี้ยก็พยายามส่งเสริมเรื่องของอาชีพนะโดยที่มีอาจารย์เนี่ยจะเป็นคนที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงคือไม่ใช่แต่เรื่องของธุรกิจตัวเองนะอาชีพอาหารซึ่งคนเนี่ยนึกถึงอันดับแรกว่าอยากทำธุรกิจอะไรก็นึกถึงอาหารเราก็เป็นผู้ที่ถ่ายทอดให้ความรู้ว่าคุณสามารถจะต่อยอดทำรายได้เพิ่มให้กับเศรษฐกิจยังไง
กับครอบครัวสังคมที่เขาอยู่ยังไงนะบางทีก็ในจังหวัดของเขาในทำเลของเขาเนี่ยซึ่งผลิตผลการเกษตรเนี่ยมากมายเราก็ไปแนะนำเรื่องของการแปรรูปเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพื่อของสินค้าเช่นเดียวกับซอสเยนโฟตินกาซึ่งเราก็ได้คิดจากการสร้างด้วยใจสร้างด้วยความรักห่วงใยและก็สร้างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้องเริ่มด้วยใจก่อนเลยถ้าใจชอบนะเดี๋ยวก็จะหาหนทางไปได้อีกอย่างนึงก็อย่างที่อาจารย์อ้อมบอกคือภาครัฐก็เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนอ่ะนิดนึงฝากธุรกิจนี้หน่อยค่ะขายญาติเลยถ้าเกิดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามมาทางไลน์แอดของเรานะคะแอดกาล่านูเดิลนะคะหรือ Facebook กาล่านูเดิลค่ะเพียงแค่คุณพกใจมาอย่างเดียวค่ะโทรมาปรึกษาเนี่ยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าจะโทรมาขอคุยกับอาจารย์อ้อมถามว่าจะคือบางทีโทรมาปรึกษาก่อนนะคะสุดท้ายโอเคค่ะหนูอยู่กับอาจารย์คุณแม่หนูเป็นลูกสาวอาจารย์เองนะคะหนูเป็นยานของแม่ดีนึงนะก็สามารถสอบถามมาเรื่องคุณแอมได้เช่นกันนะคะที่เบอร์ที่คุณอยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะสั่งก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าโทรสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์หรือว่าโทรสอบถามเรื่องแฟรนไชส์นะคะที่เบอร์0814061944และเบอร์ค่ะ0873630674นะคะรวมไปถึง Facebook ค่ะก็สามารถเข้าไปสอบถามหรือว่าดูเมนูได้นะคะว่ามีเมนูไหนบ้างที่จำหน่ายนะคะก็เข้าไปได้เลยที่กะลานูดเดิลค่ะหรือว่า LINE แอดนะคะก็ LINE กะลานูดเดิลเช่นกันค่ะใช่วันนี้เรา2คนเนี่ยอุ๊ยรับพิเล็กซี่นะคะได้ลิ้มลองกันแล้วต้องบอกว่าอร่อยแล้วก็เด็ดจริงๆอันเนี้ยถ้าไปชิมแล้วไม่อร่อยมันตกหน้าได้เลยก็เพราะว่าอร่อยมากให้ตีราคา2ขาคู่ใส่หน้าได้เลยนะคะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยมากๆค่ะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์นะคะนั่นคือน้ำเย็นโฟนะคะปรุงสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค่ะตอนนี้นะคะร้านเย็นโฟตีลังกาทุกสาขานะคะหรือว่าสอบถามทางช่องทาง LINE ก็ได้นะคะแล้วก็ฝากไปด้วยสำหรับคุณแม่บ้านยุคไอทีทั้งหลายนะคะซอสเย็นโฟตีลังกาของเราครบรสอร่อยเด็ดปรุงเสร็จในช้อนเดียวค่ะนี่คอนเฟิร์มนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยทั้งอาจารย์อ้อมนะคะแล้วก็ทายาทที่แบบสืบต่อจากคู่สู่ยุ่นนะคะน้องแอมจากคุณยายคุณแม่แล้วก็มาสู่น้องแอมนะคะคุณเองก็สามารถเป็นทายาทของคุณแม่อ้อมได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ลูกสาวมี80สาขาทั่วประเทศแล้วนะคะขอบคุณด้วยขอบคุณคุณเป็นลูกกันกันมาเป็นลูกกันเยอะเต้นด้วยกันนะคะใช่ขอบคุณอาจารย์อ้อมแล้วก็น้องแอมด้วยนะคะต้องบอกเลยนะคุณชมขาวว่าถ้าใครนะคะวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเอาอาหารอะไรไปถวายพระนะคะขอแนะนำเลยก๋วยเตี๋ยวกะลาค่ะทำถวายพระได้นะคะก็คือเขาบอกว่ากรอบ3วันใช่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 หรือว่าทานเองก็ได้รับรองอร่อยแน่นอนค่ะส่วนพรุ่งนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครต้องรอติดตามเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมแบบนี้นะคะ11โมงโดยประมาณช่อง8ไทยแลนด์หลากหลายช่องทางสะดวกช่องทางไหนติดตามรับชมกันได้วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วเพราะว่าหลายคนท้องร้องซ้อๆกันนะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอกินก่อนขอกินก่อนกินต่อกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมหนุ่มหล่อสาวสวยกันเลยล่ะค่ะสำหรับ YB คลินิกที่วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาร่วมเปิดบัฟกับมาบอย YB นายแพทย์อดิศรศิริสันธิรันนายแพทย์และผู้บริหาร YB คลินิกค่ะวันนี้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเคล็ดไม่ลับกว่าจะมาเป็นงานสร้างสรรค์จมูกสวยให้รับกับรูปหน้าด้วยเทคนิค6มิติงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะอยากให้พี่บอกพูดถึง YB คลินิกเลยนะคะครับผมก็ YB คลินิกนะครับเป็นคลินิกที่ให้บริการในเรื่องของความงามรวมทั้งมีการศัลยกรรมเสริมความงามด้วยทั้งผิวพรรณรูปหน้านะครับแล้วก็ศัลยกรรมเสริมจมูกทำตาทำปากนะครับเสริมหน้าอกด้วยดูดไขมันให้บริการมาทั้งหมด5ปีแล้วครับผมแล้วก็จะให้บริการที่ดีอย่างนี้ตลอดไปครับวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำคุณผู้ชมในเรื่องการเสริมจมูกกับสกู๊ปที่ว่าจมูกสวยให้เข้ากับรูปหน้าเป็นยังไง
ไงครับพี่หมอครับผมก็ที่นี่นะครับเวลาที่เรามีคนไข้ที่ปรึกษาเรื่องเสริมจมูกสิ่งที่เราจะดูให้คนไข้ก็คือ6เรื่องนะครับ6มิติก็คือในเรื่องของความกว้างนะครับความยาวของทรงจมูกแล้วก็จะเป็นเรื่องของสโลปบริเวณสันจมูกความหนาของผิวหนังและรูปของปีกจมูกซึ่งถ้าเกิดเราดูครบองค์ประกอบทั้งหมด6มิตินี้นะครับก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการทะลุในเรื่องของการเบี้ยวเอียงอะไรต่างๆได้นะครับรวมทั้งสามารถทำให้เสริมแล้วสวยเข้ากับรูปหน้านะครับเข้ากับรูปหน้าแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับแล้วก็บอกว่าลักษณะแล้วก็จุดเด่นของหมอบอยไวบีในการเสริมจมูกนี่เป็นยังไงคะก็จะเน้นในเรื่องของการเหลาซิลิโคนนะครับให้พอดีต้องพอดีให้มากที่สุดจนเรียกว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับทั้งในเรื่องของส่วนที่ประกบกับตัวกระดูกจมูกนะครับแล้วก็ส่วนของที่เป็นทรงจมูกก็คือด้านบนนะครับให้มีความโด่งพอดีโด่งธรรมชาติหรือว่าเรียกได้ว่าคนนั้นน่ะได้จมูกโด่งแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วมันเป็นเทคนิคพิเศษที่หมอบอยเรียกว่า6มิติ6มิติใช่ครับผมแล้วทำไมหลายคนบอกว่าทำไมต้องมาเสริมจมูกกับหมอบอยครับก็อย่างที่บอกในเรื่องของการพิถีพิถันในเรื่องของการเตรียมซิลิโคนนะครับในเรื่องของการประเมินรูปหน้าของคนไข้และที่สำคัญก็ให้ประกันจมูกเนี่ยยาวนานถึง1ปีเลยค่ะสุดท้ายอย่างที่หมอบอยฝากถึงคนที่อยากจะทำจมูกหน่อยค่ะแล้วก็ฝากถึงใบบีคินิกครับก็อยากให้คนที่คิดจะทำจมูกนะครับหรือว่ามีทำไปแล้วมีปัญหาอยากให้เข้ามาปรึกษานะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของตอนนี้นะครับมีเรื่องของรีวิวราคาถูกๆมากๆก็ให้ระมัดระวังนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็ได้รับการต้องมาแก้ไขกันเพิ่มเติมเรียกว่าทำจมูกหลักพันนะครับแต่แก้กันก็หลักแสนเลยทีเดียวครับผมก็สามารถติดตามผลงานนะครับหรือว่านัดหมายนะครับได้ทางเพจ YB Clinic นะครับหรือว่า LINE @YB Clinic นะครับผมโอเคขอบคุณครับ